สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษมศรีวิจิตรพึ่งนั่นเองครับผมอันนี้เป็น EP 2เนาะที่เรากำลังจะทำแปลงฝรั่งบนดินทรายเนาะกำลังจะเดินระบบน้ำเดี๋ยวต้อมพามาดูกันเนาะระบบน้ำที่นี่คงใช้เป็นท่อ PE แล้วก็น้ำหยดลงที่ต้นเลยอยากลองเหมือนกันโอ้โหครั้งที่แล้วปลูกไป3ต้นนะรู้เลยรู้เรื่องเลยว่าดินทรายเนี่ยไม่ได้ง่ายนะมันเป็นดินที่ไม่ค่อยอุ้มน้ำเนาะเรื่องคุมโคลนเนี่ยสำคัญมากเลยเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะสำหรับการทำฝรั่งบนดินทรายเนี่ยต้องว่าดูแล้วมันก็ไม่น่ายากมากแต่ตอนแรกเรายังไม่เข้าใจแต่เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆถ่ายทอดไปทุกคลิปเลยเนาะอันนี้ขอเป็น EP 2แล้วกันเนาะ EP แรกเราพาไปดูแล้วว่าปลูกยังไงเราปรับพื้นที่เตรียมร่องอะไรยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าระบบน้ำสำหรับปลูกฝรั่งดินทรายเนาะคลิปเนี้ยเราจะใช้ท่อ PE แล้วเจาะเป็นหัวน้ำหยดลงไปที่ต้นเลยแต่ก็ยังไม่บอกว่าคือต้องไม่ได้สรุปว่ามันเป็นระบบน้ําที่ดีที่สุดของสําหรับดินทรายนะแต่อยากให้ตามดูกันเรื่อยๆเนาะเกิดมันผิดพลาดอะไรตรงไหนเนาะเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็คือจะค่อยๆถ่ายไปตั้งแต่เริ่มปลูกเลยบอกแล้วว่าแปลงเนี้ยเราจะทําเป็นแปลงทดลองทั้งปุ๋ยทั้งน้ําหมักชีวภาพที่เราทําจําหน่ายด้วยแล้วก็ให้เห็นกันไปเลยตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเพราะว่าที่นครสวรรค์เนี่ยต้องเค้าเรียกว่าไงอ่ะต้องปลูกไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาทําช่องมันก็เลยไม่เห็นตั้งแต่แรกแต่แปลงเนี้ยจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษมศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครแดดกำลังดีเลยเริ่มร่มๆแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวตามมาดูกันครับสำหรับเดินระบบน้ำเนาะแปลงฝรั่งดินทรายตามมาดูครับใช้ท่อ PE เนาะ20มิลหรือ4หุ่นหรือ6หุ่นวะ4หุ่นเนาะม้วนนึงเนี่ย480แต่อันนี้เป็นราคาที่เราไปซื้อจากร้านนะในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะอีกราคาหนึ่งเนาะนี่ความยาว480บาทความยาว180เมตรเนาะร่องที่เราเตรียมไว้มี3ร่องร่องละประมาณ50เมตรเนาะอันนี้เรามาลองดูก่อนเดี๋ยวขาดเหลือไงเราวิ่งไปซื้อได้ก็เดี๋ยวตามดูเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูตั้งแต่รากเลยแต่อาจจะปรับเป็นไทม์แลปส์เนาะวิดีโอที่มันสปีดเร็วๆหน่อยไม่งั้นเปลืองเมมแต่อยากให้เห็นทุกขั้นตอนเลยว่าเราทำงานยังไงเราบำรุงต้นไม้อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่ต้นเลยแปลงนครสวรรค์คือมันปลูกโตไปแล้วก่อนที่จะทําช่องแล้วนั้นเป็นดินเหนียวด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดินทรายด้วยกันครับผมพ่อกูยังอยู่เป็นปีไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเรามีใบอ้อยเนาะเดี๋ยวไว้คุมแปลงด้วยอับปะเราล่องไหนก่อนล่องแรกเลยนะหรือล่องกลางก่อนก็ได้เดี๋ยวตัดล่องไหนก็ได้ก็ได้ปลายเอาลากสายพีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจอยท่อตรงนี้เนาะแล้วก็ขึงไปก่อนไล่ปลูกแล้วเจาะน้ำหยดไปเรื่อยๆเนาะตามแนวปลูกเลยจะได้ตรงต้นเนาะก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้มันเป็นท่อ4หุ่นที่ต่อกับระบบน้ำแทงของที่บ้านนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราลองดูกันเนาะว่าปริมาณน้ำอะไรยังไงจะพอประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวตามดูกันไปเรื่อยๆครับก็4หุ่นตรงเนี้ยจริงๆมันน่าจะอยู่ตรงกลางแต่ทีนี้มันของเก่ามันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องเขาเรียกว่าไงไม่ต้องย้ายเดี๋ยวเราปักเอาหลบๆหน่อยนิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวตามดูกันก็ตรงนี้เราจะใช้ระบบน้ําที่เป็นแรงดันต่ําเนาะท่อเราก็ต่อไว้แบบไม่ต้องทากาวอ่ะเพราะเป็นน้ําหยดไม่ได้ใช้แรงดันสูงอะไรพอเดี๋ยวเราจอยตรงนี้เสร็จแล้วก็ลากให้ตึงเราก็ไล่ปลูกแล้วก็เจาะตามแนวต้นปลูกเลยจะได้เอ้ยว่าไงจะได้ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะน้ำจะได้ลงเฉพาะจุดเนาะหญ้าจะได้ไม่ขึ้นแต่ตรงนี้เราเตรียมใบอ้อยไปแล้วด้วยเราจะยึดตั้งแต่อันนี้ใช้เหล็กเลยวะนี่ทำเองใช่ปะใช่อ๋อเอาเมนไว้ตรงนี้นิดนึง
เพราะไม่ใช่การแรงดันน้ำนะการเราดึงนี่แหละแรงดันน้ำไม่มีอะไรเท่าไหร่มีผลแค่ตอนทำงานตอนนี้เลยล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราดึงตึงแล้วมันจะขยับท่อเอาสาธิตอันนี้หนึ่งอันนี้คือเหล็กเรามางอเองนะปักที่หัวก่อนเลยนะไหนเสียบไงถึงก็แค่เสียบให้มันลงดินอ๋อแล้วก็คล้องมาที่สายแค่นั้นแต่ต้องตอกป่ะเนี่ยไม่ต้องตอกเพราะว่าดินสายมันแทงได้อันนี้มันแข็งหน่อยนี่เหล็กแค่นี้ครับเอามางอลวดนี่แหละก็จะไม่สะบัดแล้วมันไม่ดินแล้วโอเคเดี๋ยวตั้งทำแล็บไปเนาะพอดีได้ตึงอ่ะเหลือบานเบิดเลยทีนี้นั่นน่ะดิก็ตอนนี้เราคุยกันแล้วนะว่าเดี๋ยวเราไปล็อกอ่ะมันก็กลายเป็นว่าทำงานซ้ำซ้อนนะเดี๋ยวปลูกไปล็อกไปเลยเข้าต้นไปเลยแค่ต้องไปพับสายฝั่งนู้นแล้วลวดมัดเอาลุยเลยจัดไปเราขุดไปได้บางส่วนเนาะเดี๋ยวเราทยอยปลูกแล้วก็เซตระบบน้ำตามไปเลยปลูกก็เหมือนเดิมครับแต่ดินทรายเนาะแนะนำเลยขุดลึกหน่อยครับครั้งที่แล้วเล่นตื้นไปเนาะผมเคยแต่ปลูกดินเหนียวโอ้ยหอบเหมือนกันสำคัญสุดนะเรื่องหาใบพืชมาคุมดินสำคัญมากเลยหน้าร้อนเนี่ยดูรากดูรากโชว์รากหน่อยร้านอุ้ยพันไม้เป็นผู้สนับสนุนครับเยอะไปไหนฮะเต็มกระป๋องหมดโอเคลุยอันนี้เราโรยปุ๋ยโรยอินทรีย์ไปถูกไปแล้วเอาโรยอีกได้จะไปเลยใช้กี่กบกับดินทรายนี่ปุ๋ยอินทรีย์นี่ถือว่าสำคัญใช่เพราะมันสูญเสียได้ไวอะใช่เยี่ยมหน่อยก็ได้นะรอบๆเราทำเป็นร่องไว้เล็กขังน้ำได้เล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเซตน้ำเลยวันนี้ละคือต้องปลูกแล้วมีระบบน้ำเลยนะดีไซน์อย่ากลัวท่วมปักไม้แนวไหนแนวหนึ่งลมมาทางไหนฮะลมมาทางนู้นทางเดิมก็ต้องสวนฝั่งนี้เดี๋ยวไกลๆหน่อยก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วทางนั่นแหละอึ่งต้นแปลงนี้ผมจะให้เห็นตั้งแต่เริ่มปลูกเลยอันนี้เฟิร์นหงมี่โอเคครับเดี๋ยวขอตั้งทำแบบเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละการปลูกก็วิธีการแค่นี้แหละแต่เดี๋ยวเราจะลังเลยบ้านเนี้ยตัวแรกเนี่ยเนาะให้มันเป็นแนวตัวแรกเราก็จะลังน้ำเข้าต้นยิงลังก่อนหรือลังต้องลังเพราะเราเดี๋ยวเจาะเนี่ยลังก็ตรงแถวนี้เจาะให้ดูเลยไหมแล้วมันล้างมาครับเจาะเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ตั้งทามแล็บแล้วก็ไล่ปลูกไปอย่างเดียวเลยเสี่ยมอนก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะระบบนี้ใช่ไหมใช่นี่ปกติเขาปลูกชูการ์เคนเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าโอเคครับแทงเข้าไปอย่างนี้เลยบีบก็คือเอาพลาสติกที่คาอยู่ออกลองแทงไปอย่างนี้แหละเราแทงให้พอดีตำแหน่งนี้เลยนะคือจะให้มันทิ่มเข้าต้นเลยเหรอบนหน่อยไหมคือทะแยงสัก45องศาอย่างนี้เหรอไม่ใช่ดิอย่างนี้เลยมันจะได้กระจายไปนู่นแทงเข้าไปเลยแทงด้วยอันนี้ตรงๆบกนั่นแหละดึงออกพอเคลียร์ขี้อันนี้คือเป็นการเคลียร์ขี้ที่คาเป็นพลาสติกคาอยู่ตรงนี้อันนี้มันคือตัดออกมาเลยแต่นี้มันหลุดไปแล้วเสร็จแล้วก็ถ้ามันคาอยู่ถ้าคาอยู่ที่ตัวนั้นก็กดแค่นี้จบแค่นี้เลยใช่โอ้มันง่ายแบบเห็นไหมต้นเดียวโอเคเนาะเราสาธิตให้ดูต้นนึงเดี๋ยวเราจะตั้งไทม์แลปทิ้งไว้ก็คือสปีดเวลาเนาะให้เห็นไปเลยยาวๆโอเคครับอ๋อนี่ที่สำคัญคือล็อก
แต่ล็อกตัวนี้ไม่ต้องล็อกตลอดหรอกแค่ประคองแค่ประคองเฉยๆโอเคขออนุญาตตั้งกล้องเนาะอย่างนี้อย่างหนึ่งนะใครทำน้ำหยดคือต้องทำแอ่งขังน้ำนะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะแต่ก็สำคัญด้วยความที่มันเป็นดินทรายนะแต่ถ้าดินอื่นก็ไม่น่าจะต้องเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้มันก็จะลงที่ต้นเลยแนะนำนะนี้ลืมบอกเลยคือหน้าใบอ่ะให้หันที่ตะวันออกอันเนี้ยคือความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะใช่ฝั่งหน้าต้นให้หันที่ตะวันออกไปทางโน้นเพราะว่าแดดเช้าอ่ะแดดเช้ามีประโยชน์มากกว่าแดดเช้ามีประโยชน์มากกว่าเนาะให้ใบเขารับได้เต็มที่แต่ก็ลองดูนะครับอันนี้ต้องไม่ฟันธงเนาะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัววิเคราะห์จากเขาเรียกว่าไงอ่ะวิทยาศาสตร์หน่อยๆแสงดงแสงแดดให้วิศวกรมาปลูกต้นไม้มันก็จะประมาณเนี้ยใช่ไหมใช่ฮะเราจะปนกันหน่อยขาดนู้นบ้างขาดนี้บ้างมั่วเขาเรียกมั่วชาวบ้านมั่วยังไงก็ได้ให้มันขึ้นน้ำก็ถือว่าโอเคโอเคปลูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจาะทีเดียวเออโอเคเดี๋ยวผมไปสั่งงานเถอะกูไล่ปลูกไปไปได้เกือบครึ่งแปลงเนาะเราก็จะทดลองฮะครึ่งร่องครึ่งแปลงเราจะเอียง45องศาวัดกันไปเลยให้เห็นกันไปเลยว่าไหนแตกดีกว่ากันความแตกต่างอย่างนี้นะปึ๊บเอาไม้ตั้งก็ได้ไม่ต้องเอ็นรับมันปักใกล้ๆเลยไม้อะปักตั้งได้นั่นเนี่ยหลังจากนี้เราจะปลูกเอียงวัดกันให้เห็นๆ นะดีไหมถ้าทำช่องแบบนี้ให้เห็นตั้งแต่ทดลองที่เราเคยพูดที่ผ่านมาว่ามันเป็นยังไงโอเคเสียงหอบเข้ากล้องไม่เป็นไรเหนื่อยพี่ๆคงเข้าใจโอเคครับเดี๋ยวตั้งทำแล็บต่อเนาะครับตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะก็ไล่ปลูกไส้แดงจนเสร็จหงส์ปอกเสือเฟิร์นหงส์มี่แตงโมสิกวนปลาล่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเพิ่มพันธุ์ไส้แดงให้เกือบครบอะในตลาดมีอะไรนะจะได้ไว้ทดลองกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาดูเดี๋ยวแปลงนี้จะอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วอัปเดตตลอดอยู่แล้วเป็นแปลงทดลองไปเลยเนาะเหนื่อยแล้วยุงมาด้วยเดี๋ยวต้องมูฟแล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปแล้วสวัสดีครับนี่มาแล้วน้ำเอามืดๆอย่างเงี้ยแหละให้ดูกันมืดๆเงี้ยหยดแล้วลองไล่ดูมาไหมมาโอเคครับมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินหลีกให้มันประมาณนี้ก็พอแล้วโอเคอย่างไรมันจะได้เสมอหน่อยเอามาเย็นวานเดินเสร็จแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ปรับความแรงตอนเช้าเราก็มาปรับเรียกอะไรอ่ะความแรงน้ำอ่ะเนาะตรงนี้เป็นน้ำหยดอ่ะก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วก็ที่นี่ไม่ได้ใช้ปั๊มเนาะเป็นแทงก็เลยใช้เวลาในการให้หน่อยเช้านี้ก็เลยพาพี่มาดูอีกรอบเนาะโอเคครับไปแล้ว